มาใช่ไหมคุณสมานคุณสมานจากอยุธยานะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสมานคะครับสวัสดีครับค่ะคุณสมานที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะที่อยุธยาที่บ้านเนี่ยถามว่าอยู่หมู่ไหนก่อนอยู่หมู่ไหนก่อนอยู่หมู่ไหนพี่หมานคุณสมานบอกหมู่บ้านก่อนหมู่4ครับตำบลรองหมู่4อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยู่หัวรอเป็นไงที่หัวรอตลาดหัวรอแถวนั้นเปล่าครับครับตลาดหัวรอครับเข้ามาคลองสะบัวล่ะครับเป็นยังไงล่าสุดนี้ครับอยู่ข้างวัดจีดีแดงนะครับครับเป็นยังไงบ้างน้ำเข้าบ้านหรือเปล่าท่วมมาเหลือ3ขั้นครับ2ชั้น2ชั้นเหลือบันไดเหลือบันได3ขั้นท่วมหมดฮะใต้ถุนน่ะของเสียหมดเลยเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ใช่ไหมเราอยู่ริมน้ำอ่ะเนาะครับอยู่ริมน้ำครับอยู่ริมน้ำแล้วน้ำยังขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้ถึงสภาพตอนนี้ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมรถไปแล้วฮะแล้วขึ้นมาเท่าเดิมอีกครับขึ้นมาเท่าเดิมอีกครับเพิ่งขึ้นมาเมื่อตอนไหนอะคะตอนแรกที่บอกว่าไปแล้วขึ้นมาเท่าเดิมอีกครับขึ้นมากลางคืนนะขึ้นเยอะครับชอบมากลางคืนนะครับกลางคืนขึ้นเยอะผมมาแอบปล่อยน้ำกลางคืนแน่เลยครับกลางคืนแล้วนะกลางคืนเยอะกลางวันไม่เท่าไหร่กลางวันกลางวันลงมากลางคืนฝากทท.ช.ด้วยนะกลางคืนเปิดบานเต็มที่แบบกลางวันแล้วดีลงมานะเมื่อสักครู่ไปอ่านไลฟ์ในคุณผู้ชมที่เขาพิมพ์มาเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะว่าก่อนน้ำมาช่วงกลางคืนหรือเปล่าคืนนึงตื่นเป็นติดฝนเลยค่ะตื่นมาส่องไฟดูอ่ะมันกลัวมันจะขึ้นมาชั้นสองค่ะตอนนี้หน้าบ้านสองคนต่อครับโอ้โหเหรอฮะครับแล้วนี่อยู่สองคนต่อเลยคุณสมานอยู่กับใครคะอยู่กับภรรยาครับภรรยาหกสิบเอ๊ะภรรยา70ผม72บ้านลึกมาก2คนต่อ2ช่วงคนอ่ะครับ162เมตรวันนี้ก็ปลาเข้าไปเกือบ3เมตรแล้วทีลุงใช่ครับครับเกือบ3เมตรของตายหมดเลยกล้วยหอมกล้วยอะไรตายหมดแล้วค่ะแล้วเราใช้ชีวิตยังไงลุงคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยแหละเนี่ยค่าหุงข้าวกินละหุงข้าวกินนะก็กินกับปลามาใส่บ้างน้ำปลาโอ้ค่ะอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะคุณลุงก็มันก็มีมันขาดน้ำเพราะว่าน้ำผมปกติผมอยู่สองชั้นผมจะกองน้ำกินตอนนี้นั่นมันท่วมหมดเลยกองไม่ได้อยากได้น้ำอาหารพอมีนะครับอาหารพอมีเนี่ยพายเรือมาดูได้เลยครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเข้าไม่ถึงแล้วครับต้องพายต้องใช้เรือพายจากคลองเมืองหัวรอเข้ามาฮะคลองเมืองหัวรออยู่กันกี่ครอบครัวลุงตรงนั้นอยู่กี่ครอบครัวตรงนี้ฮะเยอะฮะมันเป็นแถวเลยครับบ้านเป็นแถวเลยตรงนั้นเป็นเทศบาลใช่ไหมครับเป็นแถวเลยจากวัดสามวิหารเข้ามาเลยค่ะเดินแล่นกันมาดูเลยเป็นแถวเลยเข้าปากคลองหัวรอไปยันคลองกระบัวคุณหลังบ้านดังเนาะครับเข้ามาจันเกษมนะได้ยินเสียงคุณป้าเลยไม่มีใครมาไม่มีใครมาดูเลยทางคอใช่แม่คอเนี่ยใครเดี๋ยวโอ้ยกับแฟนผมไม่คุยเอาเลยเอาเลยยายไม่คุยให้ตาคุยแต่จะยายก็จะพากอยู่ข้างหลังนะเนอะเสียงดังฟังชัดเชียวตาพูดหน้าไม่ในเสียงเบาสู้ยายหลังบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ตาลุงหมานลุงสมานพี่สมานเดี๋ยวถ้าต้องการความช่วยเหลือเรื่องข้าวปลาอาหารเดี๋ยวเราประสานท่านผู้ว่าให้นะครับผมเดี๋ยวติดต่อท่านผู้ว่าว่าเราอยู่หมู่ที่4ตำบลหัวรอเมืองพระนครอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับนะครับสิ่งที่ต้องการคือน้ำดื่มนะอาหารแกก็บอกกินกับปลาร้านะข้าวกับปลาร้าเอาละก็ไปแล้วก็จะเอาแต่น้ำอย่างเดียวไปไม่ได้หรอกนะครับครับนะลุงนะผมขอเบอร์โทรศัพท์ลุงไว้ด้วยครับเบอร์โทรผมให้ไปเมื่อกี้แล้วค่ะให้ผมอีกทีนะครับเหรอเอาจะขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีเจ้านึงเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังใหม่ได้ผมได้ไม่มีปัญหานะครับค่ะสวัสดีคุณลุงตามนี้ก่อนนะลุงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่า